ก็เป็นบ้านตากอากาศใช่ไหมฮะก็อยู่เขาใหญ่ก็เราก็เลยทำบ้านให้มันเป็นแบบตรงกลางเป็นศูนย์รวมแบบสำหรับคนที่มาอยู่ด้วยกันใช้เวลาร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยจะทำเป็นโอเพนสเปซทั้งดิเนียร์ลิฟวิ่งอยู่ด้วยกันคือห้องนี้ก็ต้องเป็นห้องโปรดที่สุดของที่บ้านอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ชอบที่ใช้เวลาอยู่กับมันอยู่แบบนั่งอยู่ตรงนี้มากสุดก็คือมุมโซฟาเนี่ยนะครับที่แบบเหมือนนอนได้กิ้งได้อ่านหนังสืออะไรเงี้ยมองวิวหลับอะไรประมาณนี้เป็นคนเลือกเกือบทุกอย่างที่เข้ามาอยู่ในห้องก็ชอบเกือบทุกอย่างแต่ที่ชอบที่สุดก็จะเป็นแจกันตัว blue and white ที่วางอยู่ตรงเนี้ยฮะสองทางเนี้ยครับอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับคิดว่าบ้านตากอากาศเนี่ยมันเป็นบ้านที่เราไม่ได้อยู่ทุกวันมันน่าจะมีอะไรที่แบบเพิ่มสีสันน่ะให้กับชีวิตขึ้นมานิดนึงคือไม่ได้แบบเรียบนิ่งหรือมันควรจะต่างจากบ้านที่กรุงเทพหรือบ้านที่อยู่ทุกวันคือให้มันดูแบบสนุกขึ้นมาหน่อยนึงถ้าเกิดมิกซ์ให้มันแมทช์เนี่ยคือจริงๆเนี่ยให้ใช้สีโมโนโครมเป็นหลักคือชิ้นใหญ่ๆเนี่ยโยนมาให้เต็มก่อนในโมโนโครมแบบเช่นถึงห้องเนี้ยเราจะโยนสีเทาสีดำสีขาวที่มันเป็นสีหลักอะเข้ามาก่อนคือในลิฟวิ่งอะไรแล้วค่อยโยนเล็กๆน้อยๆเข้ามาซึ่งมันจะมีผลน้อยมากกับสเปซละแล้วก็ต้องใส่ความชอบของคนเข้าไปอะอย่างที่บอกว่าบ้านเนี่ยก็เจ้าของบ้านอยู่เองก็อะไรที่เจ้าของบ้านคิดว่าสวยและเห็นทุกวันแล้วมีความสุขก็นั่นแหละฮะใช่ละ